สวัสดีครับสำหรับใครที่กำลังเตรียมจะเทปูนพื้นด้วยตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นบ้านพื้นลานจอดรถนะครับทำได้ง่ายๆด้วยตัวเองคนเดียวครับแต่ว่าเตรียมแรงไว้ดีๆนะครับเพราะว่าเหนื่อยมากสวัสดีครับอยู่ผมครับ T3B ในช่วง DIY นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาทำพื้นลานจอดรถกันตามที่สัญญาไว้นะครับก็ก่อนหน้านี้นะเคยเอาหินเกล็ดมาโรยครับตอนที่ยังไม่ได้ทำหลังคาครับเพราะว่าต้องการให้น้ำมันผ่านได้ง่ายๆนะแล้วก็น้ำไม่ท่วมขังครับตอนนี้เนี่ยใช้งานโครงหลังคามาประมาณ 6-7 เดือนแล้วนะก็ใช้งานได้ดีนะครับสำหรับคนที่เคยประมาทกันไว้นะครับว่าเดี๋ยวมันก็พังแน่นอนนะครับไม่พังนะฮะยังอยู่เรียบร้อยผ่านพายุไป3พายุนะครับอย่างที่เคยบอกไปนะเพราะฉะนั้นก็ใครอยากจะทำตามแบบนี้สามารถทำได้เลยวันนี้ครับเราจะมาปรับพื้นที่กันนะครับตอนนี้จะสังเกตว่าพื้นผมเนี่ยเป็นหินเกล็ดแบบนี้เลยนะแล้วก็เดี๋ยวต้องทำการปรับพื้นที่ก่อนนะครับเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับการเทคอนกรีตวันนี้เราจะมาเทคอนกรีตพื้นกันนะครับแล้วก็เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับโรงจอดรถครับทำไมคอนกรีตจะต้องเสริมเหล็กนะครับผมจะให้ดูนะอันนี้เป็นพื้นบ้านของเจ้าของบ้านเดิมก็ทำไว้ก่อนที่ผมจะซื้อนะปัญหาของมันคือพอมันไม่ได้เสริมเหล็กแล้วเนี่ยวันนั้นรถ6ล้อเขาเอาทรายมาเทฮะปรากฏว่าเหยียบแป๊บเดียวครับนี่ฮะแตกครับเนี่ยแตกหลุดออกมาเป็นชิ้นเลยนะครับแล้วเราก็เห็นว่าข้างในเนี่ยมันเทหนาก็จริงนะเทหนาตั้งเกือบ10เซนนะแต่ว่ามันไม่ได้เสริมเหล็กไงมันก็แตกออกมาหมดแบบนี้นะครับแล้วก็นี่เป็นพื้นที่ทั้งหมดครับที่ผมทำลานจอดรถนะครับก็เดี๋ยวจะต้องปรับพื้นที่ให้ได้ระนาบก่อนนะอันนี้ผมจะเทปูนแค่บริเวณเส้นสีฟ้านี่นะครับออกไปถึงนะครับข้างหน้านะฮะข้างหน้านี่ผมทำทรายเป็นสโลปรอไว้ละนะครับประมาณนี้นะพื้นที่เนี่ยประมาณ25ตารางเมตรนะครับ25ตารางเมตรยังกะปริมาณทรายหินปูนอะไรอย่างงี้ไม่ค่อยถูกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยสั่งมาก่อนนะโอเคเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือการปรับพื้นที่ครับตอนนี้พื้นที่ผมเนี่ยตรงกลางอ่ะถ้าไม่รู้ในวิดีโอมันมองเห็นเปล่าแต่ตรงกลางอ่ะมันเป็นสโลปหลังเต่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมต้องทำการเอาสโลปหลังเต่าผมอยากให้น้ำอ่ะมันไหลออกไปทางนี้หมดเลยนะครับผมต้องปรับสโลปก่อนตอนนี้ก็ผมก็ทำการปรับพื้นครับเข้าสู่แนวระนาบแบบที่ผมพอใจแล้วนะจริงๆแล้วว่าถ้าจะให้แม่นยำครับต้องเอาเอ็นขึงแล้วก็วัดระดับน้ำนะแต่ว่าอันนี้ผมทำใช้เองก็เลยกะคร่าวๆนะครับใครกลัวน้ำเป็นหลุมเป็นบ่อเนี่ยแนะนำว่าให้เอาเอ็นขึงนะครับเวลาทำงานด้วยนะผมก็ทำประมาณนี้แหละนะครับพื้นที่ก็จะทั้งหมดก็จะประมาณที่บอกไปเมื่อกี้นะ25ประมาณ25ตารางเมตรครับเดี๋ยวเรามาลองทำกันเลยอุปกรณ์วันนี้นะครับที่เราจะต้องใช้นะครับก็มีปูนนะครับปูนนกอินทรีผมใช้ปูนเพชรนะใครใช้ปูนอื่นก็ได้นะครับก็ปูนนี้สำหรับงานพวกงานโครงสร้างงานหล่อแบบนะครับมันก็จะค่อนข้างแข็งแรงหน่อยนะแล้วก็มีทราย1คิวหิน1คิวนะครับอันนี้คือเหล็กไวเมทนะครับไวเมทหรือว่าโครงพื้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปแบบเอาเหล็กเส้นมานั่งผูกแล้วนะเขามีสำเร็จรูปมีมานานแล้วด้วยนะแล้วก็นะครับอุปกรณ์ในการผสมปูนอื่นๆครับก็หาซื้อได้ตามทั่วไปนะครับใครอยากทำเองก็อย่าลืมอุปกรณ์ให้ครบก่อนทำงานด้วยนะครับก่อนเราจะไปทำอื่นครับเราก็ต้องมาตัดไม้แบบกันก่อนนะครับไม้แบบก็คือไม้ที่เราใช้สำหรับกั้นปูนไม่ให้ปูนไหลเลอะเทอะนั่นเองนะครับก็ผมมีอยู่แล้วนะมาอันนี้เป็นไม้ที่เอามาทำโต๊ะคราวที่แล้วเดี๋ยวเราจะมาตัดออกมาทำเป็นแบบกันก็สูงสักประมาณคืบนึงครับคร่าวๆได้นะอันนี้ไม่ต้องแบบซีเรียสมากตอนนี้เราได้ไม้แบบมาแล้วนะครับเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยเราเอาไม้แบบมาตัดให้พอดีกับช่องที่เราจะทำการเทปูนนะผมโชคดีครับที่2ด้านเนี่ยมันเป็นกำแพงกับเป็นปูนเดิมอยู่แล้วเพราะนั้นผมทำไม้แบบแค่2ด้านครับซึ่งผมก็จะทำด้านเดียวก่อนนะเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าปูนเนี่ยมันจะเทเสร็จเมื่อไหร่ผมเชื่อว่าฝั่งนี้แห้งก่อนเลยผมจะแกะไม้แบบจากฝั่งนี้ไปใส่ฝั่งนู้นอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวค่อยไปตัดเพิ่มเอานะครับนี่ครับเอาไม้แบบมาวางประกบกันนะก็พยายามปรับระดับนะครับพื้นต่างๆเนี่ยให้ไม้แบบมันลงไปได้นะเนี่ยก็ของผมใช้หินเกล็ดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะลงยากนิดนึงเนา
คนที่ใช้ทรายก็จะลงง่ายหน่อยครับตอกๆก็ลงแบบนี้นะครับแล้วก็ผมก็ทำการประกบไม้แบบเข้าหากันนะครับปกตินะครับช่างเนี่ยเขาจะใช้พวกลิ่มไม้กันนะแต่ว่าพอดีผมมีเหล็กฉากเหลืออยู่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะใช้เหล็กฉากเนี่ยทำตัวกั้นไม้แบบครับกั้นทำไมกั้นตอนที่เวลาเดี๋ยวเทปูนลงมาใช่ป่ะปูนมันจะมีน้ำหนักเยอะเดี๋ยวมันจะดันไม้แบบล้มครับเราก็เอามากั้นไว้สักหน่อยหนึ่งนะกั้นไว้เป็นพิธีอย่างนั้นแหละไม่รู้อยู่หรือเปล่าครับก็กั้นไว้อย่างนี้นะฮะคิดว่าน่าจะพอใช้ได้ละครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาทำการปูไวเม็ดกันนะครับก็เตรียมพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วใครที่อยากจะท็อปทรายก็ได้นะเพราะหินกรวดผมเนี่ยอยู่มาหลายเดือนมากแล้วนะครับมันแน่นแล้วนะแบบนี้นะปกตินะครับมันก็จะความยาความกว้างอยู่ที่2เมตรนะครับผมใช้ไซส์เล็กสุดเลยไม่ได้ใช้ไซส์ใหญ่ด้วยเอาปูง่ายก่อนปูตามแนวยาวก่อนนะอย่าไปกลัวนะทำงานคนเดียวมันต้องมีวิธีบ้างแหละนะครับสำหรับไวเม็ดนะครับตรงที่มันดูลอยๆขึ้นมาเนี่ยเราจะเอาลวดมาผูกไว้ก็ได้นะครับเพราะว่าถ้ามันลอยกระเดิดสูงเกินไปเนี่ยเราทำงานคนเดียวเนาะตอนเทปูนมันอาจจะลำบากครับเราก็เอาลวดเนี่ยมาผูกมันไว้สักหน่อยนึงก็ได้ครับใครจะทำเป็นสมอบกมาเสียบไว้ก็ได้นะแต่ว่าให้มันลอยนิดนึงนะครับเสร็จเรียบร้อยครับการเตรียมพื้นนะสำหรับเทปูนจะเรียกว่าเทคอนกรีตใช่ไหมเดี๋ยวมีคนว่าผมอีกนะว่าไม่เรียกเทปูนต้องเรียกเทคอนกรีตนะครับการเตรียมพื้นสำหรับเทคอนกรีตลานจอดรถนะครับแบบนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็ไปเริ่มเตรียมผสมปูนกันได้เลยหลังจากเราเตรียมพื้นที่เสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็จะมาเทปูนกันแล้วสังเกตว่ามืดแล้วนะครับผมเทปูนตอนกลางคืนครับเนื่องจากว่าถ้าเทตอนกลางวันเนี่ยใช้เวลาเยอะแล้วก็อากาศร้อนมากๆนะดังนั้นเนี่ยผมเลยเลือกที่จะเทตอนกลางคืนครับก็เทคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูนะจะพยายามเทให้เสร็จคืนนี้แหละนะครับแล้วก็จะได้ดูว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผ่านไป6ชั่วโมงนะครับแล้วเดี๋ยวเราต้องมาทำการเลี้ยงน้ำนะครับบ่มปูนกันด้วยนะอ่ะสูตรสำหรับการเทปูนวันนี้ที่ผมจะใช้ครับก็คือ1 2 4นะครับอัตราส่วนก็คือปูน1ทราย2หิน4นะครับเป็นอัตราส่วนมาตรฐานที่เขาแนะนำจากโรงงานนะสำหรับการทำคอนกรีตปูพื้นนะครับใครแบบแบ่งอัตราส่วนไม่ถูกนะก็ใช้ถังตวงก็ได้เราใช้ถังแบบนี้ก็ปูนเต็มถัง1ถังนะครับทราย2ถังหิน4ถังนะครับเราเรียกว่า1 2 4นะครับนี่คืออัตราส่วนผสมที่โรงงานเขาแนะนำมานะเรามาเริ่มกันเลยอัตราส่วนจะต้องเป๊ะไหมนะครับผมว่าสำหรับผมนะคร่าวๆก็ได้นะครับทราย2พรั่วเนี่ยเท่ากับ1ถังครับแน่นอนเลยเนี่ย1 2นะครับได้1ถังหินยิ่งใช้บุ้งกี่จะง่ายกว่านะสำหรับคนที่ไม่เคยคลุกปูนนะครับตอนแรกผมแนะนำก่อนเลยนะว่าเราลองทีละอย่างนี้นะทีละส่วนนะก็คืออันเนี้ยตัดตาส่วนสำหรับปูน1ถังใช่ไหมเราลองคลุกหินกับทรายแบบนี้ดูก่อนนะครับว่าเราคลุกไหวไหมถ้าเราคลุกไหวนะครับเราก็อาจจะผสมเพิ่มนะแต่ถ้าไม่ไหวเอาแค่นี้นะไม่ต้องทำทีละเยอะนะครับค่อยๆทำครับทีละน้อยนะจะได้ไม่เหนื่อยแบบนี้นะเราลองคลุกดูนะครับเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมผสมปูนเลยอ่ะปูนหนักมากครับเดี๋ยวผมปูนไว้ตรงนี้ก่อนจะได้ทำง่ายๆเอ้ยแค่ปูนอินทรีย์นะครับเลอะนิดหน่อยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเคลียร์กันทีเดียวคุกปูนแล้วนะครับผมเป็นคนที่แพ้ฝุ่นปูนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่หน้ากากก่อนเป็นคนที่โดนปูนไม่ค่อยได้ครับเราก็ปูนเทลงไปเติมน้ำก่อนครับจริงๆผมว่าถังนี้อาจจะยังเหลวๆไปนิดนึงนะแต่ไม่เป็นไรครับใช้งานได้ครับทีนี้เวลาผมเช็คว่ามันพอจะเทได้หรือยังนะผมจะดึงมาไว้ข้างเดียวแบบนี้นะปึ๊บครับแล้วถ้ามันมาคลองฟองอะครับแล้วไม่ไหลไปรวมกันไม่ไหลไปเป็นน้ำเลยนะอย่างนี้คือใช้ได้นะจะบอกว่าจริงๆผมใส่อัตราส่วนน้ำเยอะกว่าที่เขาแนะนำครับแต่ว่า
ถ้าใส่น้อยกว่านี้ก็คุกไม่ไหวนะมันหนักเกินไปครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะใช้วิธีนี้นี่แหละครับค่อยๆตักไปเทครับเริ่มเทจากมุมก่อนนะครับหลังจากนั้นครับเราก็หลังจากเราเทปูนมาหมดแล้วนะเดี๋ยวเหนื่อยมากครับเราก็เอาเกลียงครับตอนนี้ก็มานั่งไล่ที่ปูนครับที่เราเทเมื่อกี้นะกดได้เลยนะครับนี่เราก็ไล่ปรับระดับมาเลยครับจากตรงนี้ที่ผมเทดูนะผมรู้สึกว่าหินที่ผมใช้อ่ะมันอาจจะก้อนใหญ่ไปนะครับหรือไม่ก็คงปริมาณหินเยอะกว่าทรายมากเกินไปครับจริงๆผมอยากได้พื้นที่มันเรียบกว่านี้ครับเพราะว่าเพราะงั้นเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมจะผสมทรายมากขึ้นอีกนิดนึงนะครับต้องยอมรับเลยครับว่าครั้งนี้ผมดูถูกงานปูนเยอะไปจริงๆครับเพราะว่าหลังจากที่ได้ทำมานะตอนนี้ตีสามครึ่งกะจริงกะว่าตีสามครึ่งนี่น่าจะเสร็จจบหมดแล้ว25ตารางเมตรแต่ตอนนี้ดูเหมือนจะได้สักประมาณ10ตารางเมตรเท่านั้นเองก็ใช้ปูนไป2ถุงนะครับปูน2ถุงทรายครึ่งคิวประมาณนะหินครึ่งคิวโดยประมาณครับก็นะได้อย่างที่เห็นข้างหลังนะครับซึ่งตอนนี้เหนื่อยมากแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับจะมาทำต่อวันนี้ไม่ไหวแล้วครับเดี๋ยวขอไปพักก่อนนะคือผมก็ไม่รู้นะครับว่าคนอื่นทำยังไงครับแต่ว่าถ้าตอนที่เราฉาบต่อเนื่องเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหานะแต่พอเดี๋ยวเราจะพักแล้วอะผมกลัวว่าตอนที่เรามาฉาบรอยต่อครับมันเป็นหินเนี่ยมันไม่ใช่ทรายเนี่ยมันจะฉาบยากนะผมก็เลยทำเป็นแบบเป็นขั้นบันไดอย่างนี้ไว้นิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนที่มาต่อเนี่ยมันจะได้มีร่องไว้ประกบครับนะก็ไม่รู้ถูกป่ะนะเนี่ยนะครับทำเป็นขั้นบันไดไว้นิดนึงเช้านี้ตื่นขึ้นมาครับพร้อมที่จะทำงานต่อแล้วนะครับก็จริงๆแล้วเมื่อคืนเทพื้นทิ้งไว้อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับทีนี้ตอนนี้มันเกิน6ชั่วโมงแล้วปูนมันเซตตัวลงไปเดินได้แล้วนะทีนี้มันมีสิ่งที่เราจะต้องทำครับเขาเรียกว่าการบ่มน้ำใช่ไหมหรือการบ่มปูนนะเราเคยเห็นไหมครับที่คนเขาทำงานปูนเนี่ยเขาต้องคอยน้ำมาพรมพรมปูนนะจริงๆมันเป็นการเขาเรียกว่าทำให้ปูนเนี่ยเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชันครับแล้วก็เกิดการเขาเรียกว่าสามารถมาใช้ประสิทธิภาพได้สูงสุดของปูนเกิดการยึดตัวที่ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการคืออย่างนี้คือเวลาปูนเนี่ยสมมติว่าเราทิ้งไว้ให้มันแห้งเนี่ยความชื้นมันจะถูกระเหยออกมานะแต่จริงเนี่ยมันไม่ได้ต้องการแห้งเร็วขนาดนั้นนะครับปูนเนี่ยยังต้องอาศัยความชื้นไม่งั้นในอนาคตเนี่ยปูนมันจะแตกได้เหมือนขนมคุกกี้ที่มันแห้งเกินไปนะครับดังนั้นเนี่ยส่วนที่เราทำเสร็จแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะต้องเอาน้ำมารดทิ้งไว้ครับเพื่อให้มันเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชันเนี่ยนะที่ผู้ผลิตเขาแนะนำนะว่าการบ่มเนี่ยแต่จริงๆแล้วแต่ละความหนาหรือว่าแต่ละรูปแบบงานเนี่ยบ่มไม่เท่ากันนะครับที่ผมอ่านมาเนี่ยคือแบบบางนะอันนี้คือปูนที่ผมเทมันเป็นแบบบางเขาบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยเราควรบ่มน้ำ14วันนะครับแต่ถ้าช่างโดยทั่วไปเนี่ยที่เขาบอกกันก็คือแบบบ่ม7วันนะหรือว่าถ้าตามหลักวิชาการคือ28วันนะครับแต่ว่าถ้าตามเว็บไซต์ผู้ผลิตเขาบอกว่า14วันเพราะฉะนั้นผมจะอ้างอิงตามเว็บไซต์ผู้ผลิตนะก็รดน้ำไปเลยครับไม่ต้องถึงขนาดแบบแฉะมากก็ได้นะอันนี้แล้วแต่นะจริงมันแค่เก็บความชื้นของน้ำไว้บนผิวปูนแค่นั้นเองจะได้ทดสอบจุดน้ำขังด้วยนะว่าน้ำมันไปทางไหนผมก็อยากรู้นะผมคิดเมื่อวานผมทำนี่น้ำมันจะไปทางไหนทีนี้เรามาดูวิธีการฉาบบ้างนะครับต้องบอกว่ามันเป็นวิธีของผมนะคนอื่นจะทำยังไงก็แล้วแต่นะครับอันนี้ให้ดูว่าผมทำอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันง่ายนะครับอย่างแรกเวลาเรามาเทรอยต่อของปูนเนี่ยอย่าไปเทพูนๆหรืออย่าเทห่างออกมานะให้เทชิดขอบเดิมเลยนะครับเนี่ยเรายัดเข้าไปอย่างงี้นะครับผมจะเทอย่างงี้นะเนี่ยเทชิดขอบไปเลยนะครับแล้วไม่ต้องเทออกมาเยอะนะครับค่อยๆทำทีละนิดนะครับพอเทเสร็จนะปุ๊บเราจากด้านในนะเราค่อยๆกดแล้วขยี้ออกมาถ้าปาดออกมาเนี่ยขยี้ออกมาเห็นไหมแบบนี้นะผมจะขยี้ออกมาอย่างนี้นะปึ๊บทีนี้ตำแหน่งที่เราฉาบแล้วครับให้เราพยายามวนนะอย่าปาดไปอย่างเดียวนะครับเพราะว่ามันจะไม่ค่อยได้ระนาบนะครับผมจะใช้วิธีการวนอย่างนี้นะครับเนี่ยตรงไหนที่มันเป็นหินปูดๆขึ้นมาเราก็บี้ลงไปครับแล้วเราก็วนนะค
ครับยิ่งบนกว้างยิ่งดีนะมันจะปรับให้พื้นผิวมันระนาบเข้ากันครับอ่ะพี่ครับตอนนี้ผมก็แกะไม้แบบออกแล้วนะจะเห็นว่านี่คือเมื่อคืนที่เราทำครับนะก็ใช้ได้นะครับเรียบสวยด้วยนะใช้ไม้แบบนี้ก็ดีนะครับสีงานเรียบร้อยดีแล้วเดี๋ยวผมจะเอาหินมากบให้มันต่อกันแบบนี้แหละส่วนวันนี้นะครับทำไปอีกครึ่งวันนะตั้งแต่ประมาณ10โมงกว่าๆนะครับตอนนี้บ่าย2แล้วนะอีก4ชั่วโมงครับก็คล่องขึ้นครับเพราะนั้นก็งานก็เลยเดินไปได้เร็วขึ้นนะฮะตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณ 20% ครับก็ใกล้จะเสร็จละผมก็เลยย้ายไม้แบบจากฝั่งนู้นนะเดี๋ยวจะมากั้นฝั่งนี้ครับผมจะแยกระหว่างสโลปทางลาดกับตัวโครงสร้างนะไม่รู้แยกทำไมเหมือนกันแยกไว้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสโลปมันจะได้ตรงๆสวยๆนี่ครับตรงสโลปเราก็ปาดลงไว้อย่างนี้นะครับก็ปาดตามฝีมือนะครับผมก็มีฝีมือแค่นี้ครับก็ปาดประมาณนี้แล้วกันนะเอาให้รถขึ้นได้ครับนี่ครับแล้วพื้นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรารออีกประมาณ1อาทิตย์นะครับแต่จริงๆถ้าเกิดตามมาตรฐานเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นพื้นสำหรับลานจอดรถนะครับหรือว่าถนนเนี่ยให้รอ14วันครับเดี๋ยวผมต้องบ่มน้ำครับตลอดสัปดาห์นี้นะฮะสำหรับงบประมาณในการทำลานจอดรถด้วยตัวเองเนี่ยนะครับประหยัดมากๆเลยค่าปูน5ถุงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ700บาทครับค่าหินเนี่ยอยู่ที่ประมาณ400กว่าบาทแล้วก็ค่าทรายเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ400กว่าบาทครับแล้วก็มีไวเม็ดอีกอย่างนึงนะราคาประมาณ300กว่าบาทแค่นั้นเองครับเบ็ดเสร็จเนี่ยลานจอดรถอันนี้ผมทำในราคา 2,000 บาทครับหลังจากบ่มน้ำไปครับตอนนี้ก็7วันแล้วนะสำหรับเพื่อนๆครับที่จะทำตามหลักเลยนะเขาบอกว่าต้อง14วันครับแต่ผมตามหลัก DIY ครับเพราะฉะนั้นเอาแค่7วันนะครับแล้วเดี๋ยวทดสอบกันเลยครับว่าปูนที่เทนะครับจะสามารถรองรับน้ำหนักรถขนาด1ตันได้หรือเปล่านอกบ้านหลายวันนะตอนนี้สภาพและอย่าลืมกดไลค์เละมากครับเดี๋ยวต้องล้างรถต่อนะครับแต่ว่าสรุปว่าลานจอดรถนะครับปูนทำเองใช้ได้แน่นอนเพื่อนๆที่อยากจะทำนะครับ